ทอัพ by Cell Thailand นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตัว Power Palette นะคะสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าใน Warehouse นะคะรุ่น Heli CBD 25-460 นะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด2ตันถึง3ตันค่ะสำหรับรถที่เรานำมาโชว์ให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นขนาด 2.5 ตันค่ะเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าใน Warehouse นะคะใช้ได้กับ Palette ทุกประเภททั้งแบบ Palette เปิดและ Palette ปิดค่ะทีนี้เราจะมาดูด้านในของตัวรถกันค่ะรถรุ่นนี้นะคะสามารถเลือกแบตเตอรี่ได้2แบบนะคะก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่แบบตะกั่วนะคะคันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด24โวลต์200แอมป์นะคะซึ่งข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือชาร์จไฟได้เร็วนะคะใช้เวลาชาร์จเพียง 1-2 ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะคะไม่ต้องบำรุงรักษาให้ยุ่งยากแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะรถคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับ AC มอเตอร์นะคะซึ่งข้อดีของ AC มอเตอร์ก็คือไม่มีแปลงถ่านนะคะทำให้เราใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะมาดูในส่วนของความยาวงานะคะรถคันนี้มีความยาวงานะคะอยู่ที่ 1,150 มิลลิเมตรนะคะขนาดของหน้ากว้างนะคะจะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะคะคือหน้ากว้างปกตินะคะคือ685มิลลิเมตรและแบบหน้าแคบ550มิลลิเมตรค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้งานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัดนะคะสามารถใช้งานในระบบเดินตามแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยใช้งานโหลดสินค้าในระยะทางที่ไกลนะคะสามารถใช้งานบนสแตนแพลตฟอร์มได้นะคะโดยที่เราจะมีตัวกาดกันตกนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่รถเลี้ยวนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวแฮนเดิลนะคะหรือคันบังคับของรถคันนี้กันค่ะจะมีตัวปุ่มผลักเดินหน้าค่ะตัวถอยหลังนะคะตัวยกงาขึ้นและตัววางงาลงค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็มีแตรมี emergency reverse นะคะทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานกันนะคะเริ่มจากเปิดสวิตช์กุญแจค่ะดึงปุ่ม emergency switch ขึ้นนะคะปรับตำแหน่งของคันโยกให้อยู่ที่45องศาค่ะเดินหน้าค่ะถอยหลังค่ะยกงาขึ้นค่ะวางงาลงค่ะและปุ่มแตรค่ะเห็นไหมล่ะคะรถรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากเลยค่ะแล้วยังใช้งานได้ยาวนานนะคะเนื่องจากเราวางแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัทไทยเหรียญโฟล์คลิฟทั่วประเทศนะคะหรือ www.thailand.com ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ